ขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจตลอดทั้งความผาสุกทุกประการก็จะบังเกิดมีแต่ท่านสาธุชนผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านหลายวางมือลงซะนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ท่านถนัดทะเนสะดวกสบายสร้างบรรยากาศนี้ให้เป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลคือบรรยากาศแห่งความปลอดโปร่งร่องโล่งอกโล่งใจทำร่างกายทุกส่วนให้มันผ่อนคลายจิตใจทุกส่วนให้อย่าให้มันเครียดอย่าคิดภาวะพวงไปข้างหน้าอย่ารีบอย่าร้อนมากนักเดี๋ยวบุญจะหกจะหายจะเรียจะราดใจเย็นๆมิฉะนั้นบุญจะหายมันจะห่องเรามาในวันนี้มาในนามผู้แสวงบุญแสวงหากุศลกิงกุศลคเวสีกิงปุญญคเวสีผู้แสวงหาบุญว่าบุญคืออะไรกุศลคืออะไรจะได้ด้านด้นมาไกลถึงขนาดนี้อาตมาภาพในฐานะตัวแทนของหมู่ของคณะของพระสงฆ์ที่นี่ในอารามนี้ขอถือโอกาสนี้ได้กล่าวอนุโมทนากถาถ้อยคำที่พูดออกมาให้เกิดความชื่นชมยินดีในข้อที่คิดในกิจที่ทำในคำที่กล่าวในครั้งนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจจะลำบากหน่อยในการฟังเสียงอาตมาเพราะพูดไม่ชัดอมาพาดยังไม่ลงตัวยังไม่หายเสียงก็ไม่ค่อยจะมี ลำบากโยงแต่คงจะต้องใช้มันด้วยความจำเป็นวันนี้พวกเราทั้งหลายมาพบกันจากหลายถิ่นหลายที่หลายหมู่หลายคณะมาพบกันที่นี่เหมือนแม่น้ำหลากหลายลำห้วยหลายโลโซลำธารเดียวกันหน้าตรงนี้ควรจะเรียกว่าปุญญสโมทานเป็นสถานที่รวมลงแห่งบุญเรามาแสวงหาบุญกันที่นี่บุญในทางพุทธศาสนามีความหมายเฉพาะตัวว่าข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวที่เป็นคุณงามความดีมีคุณค่ารักษาส่งเสริมคุณภาพจิตให้ดีงามผ่องใสปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจดีงามผ่องใสสูงขึ้นสภาวะนั้นชื่อว่าบุญส่วนกุศลกุสโลภวะภาวะที่ฉลาดเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวในขณะนี้เวลานี้ขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรจะวางใจวางท่าทีลงอย่างไรต่อชีวิตต่อความเป็นจริงของโลกอย่างถูกต้องสิ่งเหล่านั้นชื่อว่ากุศลอันนี้คือบุญและกุศลชื่อมันใกล้เคียงกันแต่ความหมายก็แตกต่างกันบุญจะส่งไปไกลถึงสวรรค์สูงสุขชั้นฉักอมาวจรส่วนกุศลจะส่งไปไกลกว่านั้นไปถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะที่ลุโล่งปลอดโปร่งจิตใจใกล้ห่างจากอกุศลสภาวะเช่นนั้นชื่อว่ากุศลแต่ในขณะนี้จะขอพูดเรื่องบุญซะก่อนบุญในทางพุทธศาสนานั้นมันมีบุญแม่บทอยู่3อันและยังมีบุญลูกเหมือนกฎหมายลูกกฎหมายแม่บุญส่วนประกอบอีก7 3กับ7เลยเป็น10ทำไมจึงพูดอย่างนี้อยากจะให้เข้าใจง่ายขึ้นบุญแม่มี3ไม่ใช่จะเข้าใจได้ง่ายนะต้องใช้เวลาหน่อยทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตันจะภาวะเยเอเตธะเมภวยิตวาตโยสุขังสมุทเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตติปวุจติอันนี้เป็นบทสรุปคำว่าบุญ
ขออภัยต้องใช้ภาษาบาลีนิดนึงเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้ามาพูดมาสอนเราเพื่อรักษาหลักการหลักเกณฑ์ที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ปุญญะเมวะโสสิเขยยะอายะตะทั้งสุขินทริยังผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาพึงอบรมบุญนั้นให้ดีๆไม่ใช่จะเข้าใจง่ายท่านยังบอกว่าปุญญะเมวะโสสิเขยยะสิกขาหรือว่าสิเขยยะเป็นคำกริยาแปลว่าอบรมทั้งอบทั้งรมให้มันเกิดความเข้าใจถ้าเป็นภาษาฝรั่งคำว่าสิกเขยยะหรือว่าสิกขาเขาจะเรียกว่าคัติเวชั่นหรือเทรนนิ่งอบรมฝึกฝนให้มันเกิดขึ้นให้มันเข้าใจทานันจะสมะจะริยันจะเมตตาจิตันจะภาวะเจคือการให้และการประพฤติสม่ำเสมอปกติทางกายทางวาจาที่ว่าสมะจริยันจะอันนี้หมายถึงศีลเมตตาจิตันจะภาวะเยอบรมพัฒนาจิตให้เกิดความเมตตามันมีตัวบูรณาการกันในบุญถ้าขาดตัวนี้ตัวเดียวตัวเมตตาตัวเดียวทางก็ทางไม่เป็นรักษาศีลก็รักษาศีลไม่ได้เพราะตัวเมตตาตัวนี้จะเป็นฐานที่ตั้งลงแห่งทานแห่งศีลเมื่อเราจะปลูกบ้านเราจะมีเงินมีทองกี่ล้านกี่แสนมีอุปกรณ์การก่อสร้างพร้อมครบครันแต่เราไม่มีที่ดินที่จะปลูกบ้านเราไม่สามารถจะปลูกบ้านบนอากาศได้เราจะต้องไปหาที่ดินไปที่ปลูกบ้านเหมือนกันถ้าเราจะให้ทานถ้าเราไม่มีเมตตาเราทำไม่ได้ถ้าเราจะรักษาศีลสมจริยันจะซื่อตรงต่อกันทั้งด้วยกายด้วยวาจาเป็นจริยาที่สม่ำเสมอถ้าเราไม่มีเมตตาเรารักษาศีลไม่ได้เมตตาตัวนี้เป็นฐานที่ตั้งลงแห่งทานแห่งศีลถ้ายิ่งมีครบชุดปะทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตันจะภาวะเยการให้การอบรมฝึกฝนกายวาจาให้สม่ำเสมอปกติซื่อตรงต่อกันและการฝึกหัดพัฒนาจิตใจให้เกิดความหวังดีปรารถนาดีต่อกันนั่นคือคำว่าเมตตาเราพูดถึงเมตตาเราคิดว่าเมตตานั้นหมายถึงความรักเราเข้าใจไม่ค่อยถูกไปสักครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเมตตาหมายถึงความรักอันตรายนะมันเสี่ยงนะถ้าพระนี่มีเมตตาต่อโยมมากวัดจะร้างถ้าเมตตาแปลว่าความรักแต่เมตตาแปลว่าหวังดีปรารถนาดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมทั้งหลายมีหน้าที่จะต้องทำกับสมณพราหมณ์คือนักบวช5ประการและนักบวชสมณพราหมณ์มีหน้าที่กระทำคืนต่อญาติโยม6ประการทำมากนะของพระนะมาดูหน้าที่ของโยมเดี๋ยวนี้โยมทำหน้าที่ถูกต้องโยมแต่โยมอาจจะไม่รู้เลย1 2 3 3ข้อแรกเมเตนะกายกรรมเมนะเมเตนะวจีกรรมเมนะเมเตนะมโนกรรมเมนะพระคุณเจ้ารับอาหารมาแล้วก่อนนิมนต์ฉันเลยนะฉันเลยอย่ารอผมทำหน้าที่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เสร็จพร้อมกันทั้งนั้นฉันเสร็จทั้งนั้นก็จะพูดจบให้เวลามันมีประโยชน์หัดกินเวลาอย่าให้เวลามันกินเราอย่างเร็วโยจักการสักขโสภูโตบุคคลใดรู้จักกินการคือกินเวลาให้มันเป็นบุคคลนั้นจะเผากิเลสเขาตัณหาให้มันมอดไหม้เหมือนมันเคยเผาเรามาแล้วตอนนี้นิพนธ์ท่านทั้งหลายบริโภคเวลาให้มันเป็นซะบริโภคอาหารด้วยบริโภคเวลาด้วยส่วนผมไม่ต้องห่วงวันนี้ขอวาตาพระโขก็ได้กินลมเป็นอาหารก็ได้หนึ่งญาติโยมจะคิด
ต่อพระต่อสมณพราหมณ์จงมีจิตใจประกอบด้วยหวังดีปรารถนาดีคือเมตตา 2. จะพูดเมเตนะวจีกรรมเมนะก็จงพูดด้วยความหวังดีปรารถนาดี 3. เมเตนะกายกรรมเมนะจะกระทำสิ่งใดทางกายก็จงกระทำด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยความหวังดีปรารถนาดีคือเมตตา 4.อนาวัตถวรายะตายะเปิดประจุตูหัวใจให้มันกว้างๆให้มันเต็มต้อนรับท่านเวลาท่านไปหาไม่มีอะไรน้ำเย็นๆสักขันหนึ่งที่นั่งพอรองรับให้ท่านนั่งก็ได้แค่นี้ก็พอถ้าเรียกว่าเปิดประตูหัวใจเต็มทุกห้องไม่ใช่เปิดเพียงริบดีนะนี่ข้อที่4ข้อที่5อามิสสธนุปทานเนสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านด้วยอามิตรอามิตรนี่ถ้าแปลตรงๆอาจจะสะดุ้งขอแปลตรงๆอามิตรแปลว่าเหยื่อนี่กำลังให้เหยื่อโลกามิสังเหยื่อในโลกแต่เหยื่อของโลกนั้นหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสแต่อามิตรที่เราจะอนุเคราะห์ท่านอามิตรสนุปทานุปทานเองที่นั่งที่นอนเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและอาหารปัจจัยสี่นั่นเองนี่คือสิ่งที่โยมจะทำต่อพระในเมืองไทยไม่มีที่ไหนจะมาดีเกินกว่าเมืองไทยท่านที่อาตมาไปมาพบเห็นแต่โยมทั้งพร้อมเกือบวันนุ่งพร้อมพักมากแต่พักเป็นยังไงต้องทำคืนหกพันขาดทุนได้ไหมติดลบไหมอันนี้พูดได้จากท่านบรรยายไทยมาดูพระพระทำเกินของเราสมควรไหมให้มันได้รับความชาด้วยตรงนี้แต่เป็นกุศลด้วยพระจะต้องทำเกินให้ในลมหกยมทำต่อเราพระห้าพระมันจะเรียกยมว่าขายกเรียกตัวเองว่าปฏิฆาของกลืนขายกแปลว่าผู้ให้ปฏิฆาของแปลว่าผู้รับไม่ใช่นะถูกครึ่งแต่พระจะต้องไม่ลืมว่าพระคือทายกทายกไปว่าผู้ให้แต่พระก็เป็นธรรมะทายกผู้ให้ธรรมรอเลี้ยงธรรมแก่สังคมพนุงธรรมจะลงคุณภาพจิตใจให้แก่ได้ตรงให้จะลงชีวิตด้วยความเรียนงานในชีวิตธรรมพระจะต้องให้คืนของหนึ่งตาปานิวาเรนมันแนะนำท่ำสอนชักชวนวิงวอนให้เขาเหล่านั้นเว้นจากกรรมบาปความชั่วสองกัลยาณีนะวินีเสปกะมันแนะนำท่ำสอนชักชวนวิงวอนให้กระทำในคุณงามความดีทางกายทางวาจาทางใจสามอาสุตังสุตาถ้าเป็นไปให้เขาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสี่สุดตามปริโยทัพเพติสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วให้ได้ยินได้ฟังให้ชัดเจนที่ขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นกว่าเก่าห้าตัวนี้หนักอาตมาภรรยาเนี่ยมานาซ่านุกรรมปฏิคืองานนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำแต่อันงามแต่ร่างกายไม่งามไปสุขภาพไม่ดีแต่ยอมมาหาแต่ตรงไหนก็ต้องอนุเคราะห์ลำบากแค่ไหนก็ต้องอนุเคราะห์นั่งด้วยขาโอนเลยแต่ละวันเดินไปนี่คือหน้าที่นะกัลยาณีนะมานาสร้างนุ่งกับวันเด็กเธอพึงอนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอันงามห้าเลยนะหกสักขสัตมคังไอจิคันเองจงชี้บอกทางดำเนินชีวิตสนสอยให้แก่เขาทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นบางคนมาฉลาดก็จะช่วยหน่อยค่อยจะแสดงทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่ดีงามตั้งใจฟังแต่บางพวกส่วนมากไม่อยากได้บุญไม่อยากได้สมบัติอยากถูกหวยพุทธเจ้าเขามาเลยบอกว่าเอกังเลขังและสัตว์ปานีนังอาชิมะขังอาชิคันเธอต้องชี้บอกทางถูกว่าเราวันที่ไหนให้เขานะท่านมาเลยว่าก็เลยจนไปแต่วันก่อนไปที่เมืองศรีสะเกษคนศรีสะเกษเลยร้อนนะผู้คนที่ไปวันที่มีที่ร้อนศรีสะเกษมาขนาดไปอยากได้บุญคนอาจจะไปเบิ้ลไปคนละเรื่องเลยเราไม่มีจะให้
ันนี้คือหน้าที่ของพระวันนี้เลยจะต้องพูดถึงเรื่องบุญเมื่อกี้เราพูดถึงบุญสามประการนี่คือบุญใดทานศีลภาวนาคือเมตตาบุญใหญ่มันมีอยู่สามบุญเป็นแม่บุญทานศีลภาวนาบุญลูกยังมีอีกทานมีลูกสองศีลมีลูกสองภาวนาลูกเยอะ3 2 2 3รวมไปเท่าไหร่จะตีเป็นหอยนะพร้อมหรือฉลาด7สาธุอนุโมทนาพูดลูกมัน7แม่มัน3รวมไปเท่าไหร่เป็น10นะเออสาธุนั่นคือว่าบุญกิริยาวัตถุ10ทานวัตถุทานมาใหม่บุญเอาล่ะทีนี้เข้าสู่จุดคายแม่ทันทีมันสักหน่อยเอาเฉพาะแม่มันนะลูกมันนั่งคุยเวลาเราไม่พอวันนี้ประมาณทางทั้งแม่เด็กมันสามแม่ลูกมันด้วยแต่เราไม่พูดถึงมันเราทำอย่างเรามาพบกันวันนี้ มาพบกันด้วยบุญเรามาพบกันในวัฏสงสารได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะบุญบุญสามประการที่เราพูดมาเมื่อกี้แต่ขอใช้เวลาเรื่องนี้สักหน่อยวันหนึ่งพุทธเจ้าท่านพูดแปลกไม่เห็นท่านดอกเห็นไหมพระตาลีดอกอยู่ดีๆท่านเอ่ยขึ้นมาท่ามกลางพระสงฆ์จำนวนมากท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายทางนำมาแห่งบุญสามประการนี้มีอยู่สามประการเป็นฉะไหนหนึ่งทานมาจากภูริยาวัตถุกตังโหติ2ศีลมาจากภูริยาวัตถุกตังโหติ3ภาวนามาจากภูริยาวัตถุกตังโหติทางนำมาแห่งบุญคือการให้ทานแต่ทางนำมาแห่งบุญคือการรักษาศีลทางนำมาแห่งบุญคือการเจริญภาวนารู้สึกว่าครูอาจารย์ท่านมาจากไหนปรัชญ์ท่านไหนคุณโยมวิมลอยู่ตรงนี้ไหมเตรียมอาสนะท่านพวกเราอยู่ก่อนขยับขยายนิดหนึ่งฟังให้ดีนะฟังให้ดีตอนนี้ท่านพูดถึงแม่บุญบุญสามประการนี่แหละคือทานศีลภาวนาทีนี้ท่านแจกเราลองตรวจสอบดูกับพวกเราในครั้งนี้คุณภาพชีวิตของคนจะมีอยู่ตรงนี้จะดีแต่ชั่วจะสะดวกสบายจะงดจะงามก็อยู่ตรงนี้ภิกษุทั้งหลายเอกเจบุริสักุคโรคนบางคนบางกลุ่มบางหมู่บางพวกในโลกนี้ได้เกิดมาแล้วได้พากันกระทำบุญเพื่อการให้ทานรักษาศีลให้ทานนิดหน่อยเอากลุ่มที่หนึ่งก่อนนะเอกเจพุทธศักดิ์ปกครองบุคคลบางคนบางกลุ่มบางหมู่ในโลกนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทานะมาดังคุณเรียกว่าถุงกตังโหติปริตังกตังโหติทำบุญด้วยการให้ทานนิดหน่อยท่านใช้คำว่านิดหน่อยปริตังปริตังกตังโหติสองศีลไม่ดังคุณกิริยาวัตถุปริตังกตังโหติทำบุญด้วยการรักษาศีลเพียงนิดหน่อยภาวนาไม่ดังคุณกิริยาวัตถุนาพิโสปฏิภาวนาไม่เคยจะทำเลยสังเกตนะขาดเลยภาวนาไม่เคยจะทำเมื่อเขาให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยภาวนาไม่เคยจะทำกายและสัพเพทังปรามรณาเมื่อแต่การทำลายทำแล้วมนุษย์สัตว์โทพระกระดังอุปัชฌาย์เขาได้กลับเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ได้เกิดในความเป็นผู้มีส่วนช่วยในความเป็นมนุษย์นะฟังให้ดีนะให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยภาวนาไม่เคยจะทำแต่ได้เกิดเป็นผู้มีคุณภาพชีวิต
ตามเขาเป็นมนุษย์ถ้าใช่ว่ากายและสัตว์เทธรรมปรมรณามนุษย์สัตว์โทพระพยังเพราะฉะนั้นแต่กายทำลายขันแล้วได้เกิดมาถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในความเป็นมนุษย์อธิบายขยายความอีกนิดหนึ่งส่วนชั่วของความเป็นมนุษย์คืออะไรเกิดมาเป็นคนยากคนจนขี้ริ้วขี้เลเป็นคนอาภัพคับแข็งดำรงชีวิตด้วยความฝืดเคืองอันนี้คือมนุษย์สัตว์โทพระพยังอุปจิตได้เกิดมาถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในความเป็นมนุษย์พวกเราลองรู้พวกเราไหนไม่เหมือนกันนะต่อมาอีกกลุ่มที่สองเอกเจปุริสปุคโลบางคนในโลกนี้บางกลุ่มบางหมู่ในโลกนี้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำบุญด้วยการให้ทานพอประมาณตอนนี้ไม่ใช่นิดหน่อยนะพอประมาณทานนั่งไม่ดังมัตตโสกตังโหติศีลมายังมัตตโสกตังโหติภาวนาไม่อยากควรจะกินอยากว่าถึงนาพิสุภะเด็กเขามองมีการให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณแต่ภาวนาไม่เคยกระทำเลยดูภาวนาไม่ต้องเสียเงินไม่มีใครอยากกระทำมันเพราะอะไรเดี๋ยวจะได้รอฟังดูเวลาเลยที่ไม่ทำกลุ่มนี้คือกลุ่มที่สองนะให้ทานพอประมาณไม่มากไม่น้อยรักษาศีลพอประมาณไม่มากไม่น้อยแต่ภาวนาไม่เคยกระทำเลยเมื่อแต่การทำลายขันธ์แล้วกายจะสัตว์เพียรทำปรมรณามนุษย์สัตว์โสภะกันอุปจติแต่การทำลายขันธ์แล้วได้เกิดมาถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในความเป็นมนุษย์นั่นเมื่อกี้กลุ่มแรกเป็นส่วนชั่วแต่ได้เกิดเป็นคนดีผู้ยากลำบากก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นมาถึงกลุ่มนี้ให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณเมื่อแต่การทำลายขันธ์แล้วได้เกิดมาถึงความเป็นผู้มีส่วนดีของความเป็นมนุษย์ส่วนดีคืออะไรคุณภาพชีวิตที่ดี1มาทะโนมหาโภคโภมีโภคะมากมั่งคั่งพรั่งพร้อม2อภิรูปโภมีรูปร่างสวยงามดังยิ่งไม่ที่ริ้วที่เลย3ปาสาธิโกทัศนิยมน่าเรื่องใสน่าชื่นชมดีๆน่าดูน่าชมเป็นตะเบิงตาแง่งเขาบอกภาษาเราเองอันนี้คือคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดมาจากบุญสมบัติมาดูกลุ่มที่3เอกเจบุริสังคุโตบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ให้ทานมีประมาณที่อันนี้มีประมาณที่นะใช้คำว่าอาทิมัตตังทานะปยังกตังโหติอาทิมัตตังศีลปยังกตังโหติไม่อยากพูดก็คงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีเพราะเป็นศัพท์ที่เป็นเทคช่วยทำวิชาการของพุทธศาสนาเมื่อเดินมันขาดมันจะหายไปถ้าไม่ได้พูดมันจะว่าเองถ้ามันจะผิดก็ยอมผิดไปกับท่านทางคนอาทิมัตตังทานะปยังกตังโหติอาทิมัตตังศีลไม่ดังกับตังโมติภาวนานาพุทโธเถรฟังให้ดีนะให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งแต่ภาวนาไม่เคยทำเลยดูสิภาวนาเนี่ยมันยากขนาดไหนไม่อยากทำด้วยศีลนั่นสักบาทนั่งฟังเทศน์ด้วยกันนี่ก็สามารถจะรู้ได้ว่าใครภาวนาหรือไม่ภาวนาถ้าใครยังคุยกันมีอยากจะทำอย่างนู้นอย่างนี้มันแสดงว่าขาดภาวนาขออธิบายครับว่าภาวนาแทรกนิดหนึ่งภาวนาไม่ใช่นั่งหลับตาพูดโทสมาหลังยุโนของหนองนะภาวนาเป็นเฉพาะจิตแปลว่าพัฒนาถ้าพัฒนาวัตถุภาษาบาลีจะใช้คำว่าวัฒนาวัฒโนนักขณะวัฒโนเมืองนี้ได้รับการพัฒนาแล้วแต่พัฒนาคนพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจท่านใช้ว่าภาวนามันเป็นศัพท์เฉพาะอย่างจิตตภาวนาเห็นไหมถ้าไปภาษาฝรั่งก็จะได้คำว่าเมนท่านดีโรบเมนพัฒนาจิตดีโรบเมนเป็นพัฒนา
คือมันเป็นสัตว์เฉพาะของมันเวลาท่านจะเทศน์ให้ฟังเรามันพัฒนาที่มันทำโอเคอันนี้แปลว่าภาวนาพระโสดาบันภาวนาเขาเพื่อจะนำการทำไปกลุ่มที่สามในเมื่อแต่การทำลายสามฟันนี่นะได้เป็นเทวดาให้ทานมีประมาณที่หัวสักทีมีประมาณที่ภาวนาไม่เคยทำไปจะได้เป็นเทวดานะแต่ได้ว่าเทวดาก็ขาดแคลนการภาวนาภาวนามันเนื้อเทวดาไปถ้าคนได้ภาวนาเขาเป็นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาถ้าเป็นมนุษย์สัพพูโรตัวเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์ด้วยมนุษย์มันสูงส่งกว่าเทวดาไปกลุ่มนี้กลุ่มที่สามให้ทานมีประมาณยิ่งอาศัยสิบมีประมาณยิ่งภาวนาไม่เคยจะทำแต่กายทำลายขันแล้วได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์นั่นที่โตเทวโลกแต่ไม่มีโมนาติกามีการมีโลกเพิ่มเพลินในเทวโลกทั้งพร้อมด้วยกรรมคุณอันเป็นทิพย์ตอนนี้ของชาวเวียดนามที่ว่าโมนาติกามีการมีโลกทั้งพร้อมด้วยกรรมกามารมณ์อันเป็นทิพย์มีบนสวรรค์กลุ่มที่สามแล้วนะมาดูกลุ่มที่สี่ตรวจสอบด้วยนะตรวจสอบเราด้วยว่าเราอยู่กลุ่มไหนตอนนี้ต้องตรวจสอบนะมันจึงจะโปร่งใสทัศน์เปลี่ยนสีกลุ่มที่4เอกเจบริษัทปกครองบุคคลบางคนในโลกนี้บางสมัครในคณะในโลกนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอติเรกังทานวิญญาณกตังโหติอติเรกังศีลวิญญาณคุณได้กิริยาวัตถุกตังโหติให้ทานเป็นอดีตเลยยิ่งกว่ายิ่งถ้าเขาให้หนึ่งเราสองเอาถึงสิบห้าเราถึงสิบแปดไปหนุ่มรักษาศีลมีประมาณยิ่งกว่ายิ่งเมื่อกี้เนี่ยอาทิตย์มาต่างนี้อดีตเลยกันภาษาบาลีมันแย่ละเอียดนะสุทธิบริสุทธิ์ปาลีสุทธิบริสุทธิ์อย่างยิ่งหนุ่มไปหนุ่มวิสุทธิบริสุทธิ์กว่าปาริสุทธิบริสุทธิ์อย่างที่มันแตกแยกละเอียดมากครับเมื่อกี้ได้บอกว่าอาติเลกันทานะมะยังกตังโหติเลกันศีลมะยังกตังโหติภาวนานาพิโสภะติเอาอีกเลยกลุ่มที่สี่นี่ว่าจะได้ภาวนาไม่ได้ภาวนาให้ทานยิ่งกว่ายิ่งอาศัยศีลยิ่งกว่ายิ่งแต่ภาวนาไม่จะได้ทำไมฟังดูกลุ่มนี้จะไปไหนและในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของพวกเราด้วยเลยป่ะกายสักเพทำปรามานะเมื่อเขาแปลการทำลายขันธ์โลกของมันไปแล้วไปไหนได้อวดเกิดเป็นเทวานราชชัมปิที่เดชสุขได้เป็นหัวหน้าแห่งเทวดาเมื่อกี้นี่อาทิมัตตังให้ทานยิ่งคาถาสินยิ่งความละเมิดเป็นการได้เป็นเทวดาธรรมดาใครจะเป็นเทวดาใครบอกก็ได้แต่วันนี้อธิเดกันศีลวิญญาณอธิเดกันทางวิญญาณภาวนานาพุทโธได้เป็นหัวหน้าแห่งเทวดาเทวานรัชชัมปิที่เพศได้เป็นจอมแห่งเทวดาบนสวรรค์มีอำนาจเป็นทิพย์ไม่ใช่เทวดาธรรมดาเป็นหัวหน้าเทวดาทุกชั้นของสวรรค์ยังไม่พอนะสัจเจเอนติมนุสสังถ้าเขาหมดบุญจากความเป็นเทวดาแล้วก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกมนุษย์อย่างนี้คือเป็นอะไรสัจเจเอนติมนุสสังเมื่อเขาได้กลับคืนมาเป็นมนุษย์อีกเมื่อหมดบุญจากสวรรค์แล้วมหาธโนมหาโภคเป็นผู้มีโภคะอันยิ่งใหญ่ตั้งท้องอุตตาภูเรนต่างเกินในตระกูลสูงถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ตระกูลสูงตระกูลกษัตริย์ตระกูลเศรษฐีมหาศาลเฮ้ยมีอีกอันหนึ่งโตรังบินโตรัตติคิทามยะทักกิเชนะนะครับเกิดในตระกูลสูงแล้วเป็นผู้ได้ข้าวน้ำผ้าทุกอย่างท่ามของด้วยเครื่องสนุนสนานร่าเริงบันเทิงแต่ผู้ทำไม่ยากเลยด้วยว่ายะทักกิเชนะนะครับได้มาง่ายง่ายไม่ยากยังมีอีกอาภิรูปโภมีรูปงามรูปสวยงามแบบนี้
ปาสาธุโกหน้าชื่นชมจริงๆของคนอื่นน่าเลื่อมใสถ้าเป็นพระราเราเป็นอันซ่อนทัศนียโยหน้าดูหน้าชมคนอื่นเขาเห็นใหญ่ใหญ่ดูใหญ่จะชมเขาเช่นนี้และยังไม่พอแจกความละเอียดความปานี่ของคุณภาพเทปบอกว่าปะหูตะชาตรูวรชตังทั้งพร้อมมากมั่งคั่งทั้งพร้อมเรื่องเงินและทองแล้วมีปะหูตะวิตูปกรณ์โหติอะไรคือวิตูปกรณ์ซับนี้แปลกแต่เพราะวิตะแปลว่าเพื่อนวิตูปกรณ์ปะหูตะวิตูปกรณ์ทั้งพร้อมเรื่องอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจยกใครใครมีอะไรก็ให้ใครให้ปลื้มใจกว่าเขามีรถคันเก่าๆก็ดีกว่าเขาเสียกุญแจเขาปั๊บชะตาชื่นถ้ามันไม่ปลื้มใจคืออะไรเสียกุญแจเข้าไปมีกุญแจแค่กูจะกินนา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 จะให้ใครนาเราชอบมันไม่ดีมันไม่ปลื้มใจพอติดแต่กูจะกินนากูจะกินนาติดตึ้งกับบ้านไปบ้านไปบ้านต้องขายบ้านไปซ่อมกูนั้นพี่จะนั่งบอกเข็นพอจะได้ไม่ติดบนบ่อไม่ติดมันไม่ปลื้มใจแปลกพี่จะท่านบอกว่าปะหูตะวิตุปกรณังหูติดทั้งของเรื่องอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจสุดท้ายพิเศษปาระสัมภะเตสุโคเคสุวัสวัตถุวะโมทะนี่เขาจะพึงเป็นผู้มีอำนาจมีอำนาจแผ่ไปในโภคทรัพย์ที่คนอื่นสะสมไว้ด้วยความบันเทิงใจหมายความว่าอย่างไรปาระสัมภะเตสุโภเคสุวัสวัสตรีวะโมทะเลยเขาจะพึงเป็นผู้มีอำนาจแผ่ไปในโภคทรัพย์ของคนอื่นที่สะสมไว้ด้วยความบันเทิงใจแปลตัวตนได้อย่างนี้แต่คอยจะมองออกเขาขายหวยเขาไม่ได้อยากให้เราถูกเขาอยากให้เราซื้ออย่างเดียวเขาจะเก็บไว้เขาจะสะสมไว้ให้แก่เขาบันเทิงใจพอออกมาปั๊บเงินถูกใครเขาบันเทิงใจเขารวยแต่คนที่มีบุญเนี่ยแต่ที่กล่าวมาแล้วปรัสัมภะเตสุโภเคสุวัสสติวะโมทะเลยพึงเป็นผู้มีอำนาจแผ่ไปในโภคทรัพย์ภูมิอื่นที่สะสมไว้ด้วยความบันเทิงใจไม่อยากซื้อมาบันเขาไปซื้อมาอ่อนรอนซื้อซื้อท่านดีเลยไปเลยขึ้นไปกับว่าซื้อได้หลวงพ่อเอาไปทุกมีเท่าไรเอามาให้ไม่โกงเลยเพราะอำนาจบุญนี่มันแผ่ไปในพระธรรมของเราเลยมีเยอะนะไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้าเขาไม่มีซื้อธนาคารไม่ถูกถูกแล้วเขาโกงด้วยถูกทั้งเรื่องเลยจะไปฟ้องตำรวจก็ถูกจับด้วยกันนี่คือไม่มีบุญอันนี้พูดถึงคุณภาพของชีวิตอันมาจากบุญกลุ่มหนึ่งได้เกิดเป็นคนด้วยการให้ทานรักษาจริงจริงต่อตอนนั้นไม่เคยกระทำแต่มีคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีมนุษย์สัตว์โทพักยานประชิดเกิดมาถึงความเป็นผู้มีส่วนช่วยในความเป็นมนุษย์กลุ่มที่สองให้ทานพอประมาณรักษาจริงพอประมาณตอนนั้นไม่เคยกระทำได้มนุษย์สัตว์โทพักยานประชิดได้เกิดมาถึงความเป็นผู้มีส่วนดีของความเป็นมนุษย์กลุ่มที่สามให้ทานมีประมาณที่รักษาจริงมีประมาณที่ภาวนาไม่เคยกระทำได้เป็นเทวดาบนสวรรค์ทั้งพร้อมด้วยที่ประสมบัติแต่กลุ่มที่สิบให้ทานมีประมาณยิ่งกว่ายิ่งรักษาศีลยิ่งกว่ายิ่งภาวนาไม่เคยกระทำเลยแต่การทำลายสังขารได้เกิดเป็นหัวหน้าเทวดาพระชัมปีที่เพศได้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดามีอำนาจเป็นทิพย์กลุ่มนี้พิเศษมากเพราะมองบุญจากสวรรค์ได้บังเกิดมนุษย์เกิดในตระกูลสูงอุจากูเลยนะและยิ่งกว่านั้นทั้งของด้วยเงินและทองอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมีรูปร่างสวยสมงดงามมีอำนาจแผ่ไปในโพธิ์ทั้งหมดมาดูว่าพวกเรามันอยู่ในกลุ่มไหนต้องอยู่ในกลุ่มหนึ่งนี่ฉะนั้นเราไม่ได้เกิดคนเราเกิดเป็นคนเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าจะว่าทานังเฮติสีลังก็จะเป็นคอนาพอเวทาวะเอกเจโมโขอุปชาติบางคนทานก็ให้สิ่งก็รักษาคอนาก็จะทำให้มากจะเป็นมากเลย
จะไปถึงความหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ถ้าที่ว่าอักขังฐานะมนุสเสสมะขังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐมีแล้วล้ำเลิศในหมู่ความเป็นมนุษย์จะพัฒนาชีวิตไปถึงความบริสุทธิ์แห่งชีวิตได้สัตว์อื่นเขาอภัพกับเราทีนี้ผู้พูดถึงภาวนาเพื่อนไม่มีคำถามว่าทำไมที่ไม่ภาวนาไม่ได้รนลงทุนเรื่องเงินรถและของคนยากคนจนก็ทำได้ภาวนาได้สาเหตุที่เราไม่ได้ภาวนาไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำนะมันขาดบุคคลผู้แนะนำพัฒน์สอนกาลยานมิตรบุคคลผู้เป็นแหล่งความรู้และบุคคลที่เป็นผู้ดูอย่างเป็นแบบเป็นอย่างให้แกเราไม่ค่อยจะมีนอกจากเราจะงงสาวสามีเยอะมากสังสมบัติเยอะมากมันจะขาดแกมือแรกขึ้นในเรื่องถ้าแกพาทำบางทีก็จะชวนภาวนาในกระเช้างามแต่จะไม่ทำอะไรเพราะมันไม่ได้จูงแต่ไม่มีวาสนาสั่งสมมาเป็นอย่างนี้ภาวนาไม่ใช่ของยากแต่เราไม่มีผู้ใดพาเรากระทำตามวัดตามวาโดยทั่วไปในวัดโดยทั่วไปไม่ว่าจะโดยในเรื่องนี้และสมาหะอะไรกับยงก็ยิ่งมีความยากยิ่งความลำบากรับผิดชอบมากเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานเรื่องลูกเรื่องหลานแล้วจะหาเวลาที่ไหนมาภาวนาถ้าแต่พระอยู่ในวัดจะไม่สนใจเรื่องนี้จะเป็นเรื่องขาดแคลนเพราะนั้นบุญของเราจึงมีมากที่สุดคือการให้ทานอย่างมาวันนี้เราจะเน้นมาที่ทานเป็นอันดับหนึ่งถามต่อไปใช่ป่ะจะทานอย่างไรจะได้บุญมากเรื่องนี้เราก็เคยจะคิดกันไม่ใช่คิดแต่เดี๋ยวนี้อาตมาจะพูดอะไรหนึ่งว่าคนไทยเราทานนะทำบุญด้วยการให้ทานทานมากทานเก่งซะด้วยฟังให้ดีทั้งทานเก่งนะแต่ไม่ค่อยทานทานอาจจะไม่เป็นก็ได้อย่าลืมว่าทานเก่งกับทานเป็นคนละนะทำบุญเก่งกับทำบุญเป็นคนละเหมือนกับกินเนี่ยกินเก่งกับกินเป็นคนละกันอย่างพระท่านกินเป็นใช่ไหมกินครั้งเดียวอิ่มแล้วนั่นใช่ไม่ได้ไปโรคกระเพาะด้วยไม่เป็นโรคขาหันด้วยกินวันละครั้งเดียวเอารวมเงินบาทอันเดียวอันยาพุนเชนั้นแต่เป็นต่างกันในส่วนนั้นเป็นกินอันที่บริโภคอาหารอันเจือปนกันไปในภายในนั้นอันเดียวยาอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรกับของอะไรก่อนถ้าบริวารกามในส่วนนั้นเป็นกินอันที่ไม่อะไรในกามในอาหารของอะไรถ้าพระธาตุเราบอกว่าทางแท้กินไปพอก็ตายก็ไม่ตายเพราะพระอรหันต์นี่กินเป็นบริสังฆาโยนิโสเป็นตปัตตังบริเตวามิเราพิจารณาโดยแก้ผ้าแล้วจึงฉันบิณฑบาตนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือการกินบาตถ้ากินเก่งกินจนนายกินยาบ้ากินจะท้องแตกตายมันชุบชกมากินเก่งทานก็เหมือนกันทานมากจะหมดเงินหมดทองแต่บุญไม่รู้จะได้สักขนาดไหนพระเจ้าแค่ให้พระรับผิดชอบนะเจ้าอาจจะไม่เคยได้ยินท่านบอกพระให้รับผิดชอบเรื่องโดนดมทนทำมิการและขาวและนักขับประเด็นสำคัญเรื่องปาตกาสุกายและมองไม่ดีมองไม่หนุนมองเสวิตฐานและเสวิตฐานเธอจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองวัลนะอันเป็นคุ้มครองทำมิการและขาวและนักขับประเด็นสำคัญเรื่องปาตกาสุกายและกำมังวจีกำมังไม่หนุนมองเสวิตฐานและเสวิตฐานเธอจงรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นธรรมความถูกธรรมความชอบธรรมในหมู่บาศกบาศิกาทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขาก็ทำอยู่เขาควรเสร็จหรือไม่ควรเสร็จนักเข้าไปอยู่วิญญาณขาชีโวอารุโปอาชีโวเสกติปฏิเสกติอาเสกติแม้อาชีที่เขาทำอยู่เขาควรจะกระทำหรือไม่กระทำเพื่อต้องรับผิดชอบไปด้วยให้พระสอนแต่พระไม่กล้าสอนก็จะถูกตะเพิดกับใครมาเรื่องอาชีพที่ทำไม่ดีรับผิดชอบต่อศรัทธาโยมด้วยศรัทธายะวัตติโภเคนะฮะโยมเธอต้องรับผิดชอบศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นแต่โภคะเงินทองเขาหมดไปโภเคนะฮะโยมโภคะทรัพย์เขาหมดไปสิ้นไปเธอต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่จะเอาแต่พึ่งมาง่ายๆอย่างนี้นะให้พารับผิดชอบกลัวจะทานไม่เป็นหรือจะทานเก่งวันนี้เรามากันไกลมาทำบุญด้วยกันให้ทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยแต่พูดถึงเรื่องทานอีกนิดหนึ่งว่าเราจะทานศีลหรือทานมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟัง
วันหนึ่งมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่สวรรค์ชั้นดาวพระอินทร์มีเมียใหม่นางฟ้าคนใหม่เชื้อสูงงามมากได้เป็นนางฟ้าบาริบาริดาคนใหม่พระกบาลกำลังชื่นชมกับนางฟ้าบาริดาคนใหม่วันรุ่งขึ้นของสวรรค์ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นเกือบร้อยปีเพราะสวรรค์ชั้นดาวดิน100ปีของบ้านเราเท่ากับ1วันที่นั่นถ้าสมมติว่าการตีพี่น้องเราตายไปได้เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดินอีกสัก3วันจะมาเยี่ยมเราเราจะรอคอยไว้ไม่สามารถเป็นโดยที่ต้องตายคนเวลามันคิดกันพลาโลกพระอินทร์ได้นำบาตรบริตาคนใหม่มาก็เลยชื่นชมยินดีมากพอใจในขณะเดียววันนี้โดนแกะเอายาวให้เทพดาวนะก็มันก็ได้พอวันรุ่งขึ้นวันใหม่มีนางฟ้าตัวใหม่มางามมากมีแสงสว่างออกตามตัวเรียกว่าสัพพทิสากภาสิติแสงสว่างออกทั่วทุกที่ของร่างกายครอบงำเทพดาวหมดทั้งสวรรค์ชั้นดาวไปเลยพระอินทร์ก็ยังกลัวเพราะนางนี่มีอนุภาพมากอนุภาพไปที่ไปที่นางนี่มาถึงปั๊บรีไปหาหานางฟ้าคนใหม่ที่เป็นนางบาปบริจาคเนี่ยหมายพระอินทร์นางคนใหม่พอเห็นนางฟ้าคนใหม่มาก็นั่งลงจากอากาศเพราะมีอิทธิฤทธิ์มีแสงสว่างตามตัวมีอำนาจมากกว่าเพราะบุญมากกว่านางผู้มาใหม่เลยรีบไปจับมือไว้เพราะอีกทีนางนั่นจากอากาศก็เลยถามว่าพี่จับหนูได้ไหมพี่พัฒนาเรียกชื่อถูกด้วยคนนี้มีชื่อว่านางพัฒนามีโรคนั้นก็ถามพี่พัฒนาจำหนูได้ไหมนางนี้ตอบแต่เธอมาจากไหนทำไมเธอรู้จักชื่อของฉันใครนู้นเป็นมนุษย์ความจริงว่าจะก้มลงกราบเพราะนางนี้มีอำนาจมากมีแสงสว่างทั้งตัวครอบงำสวรรค์ชั้นดาวดึงนางนี้ก็เลยบอกว่าพี่หนูมาจากสวรรค์ชั้นนิมมานราติคือชั้นที่ห้าเกี่ยวถึงชั้นที่หกที่พันเอกสำนักพูดเองนึกมาจากสวรรค์ชั้นนิมานรติพี่จำหนูมาได้เลยหนูมีชื่อว่าสุภัทราเป็นน้องสาวของพี่เมื่อก่อนเราเป็นมนุษย์ท้าวพลังอาหารพัทเทสุภัทราซิ่งอุเพนุสเกตุเพเมื่อก่อนเป็นมนุษย์หนูมีชื่อว่าสุภัทราเป็นน้องสาวของพี่จึงจำชื่อที่ได้เราทั้งสองคนเคยเป็นพี่เป็นน้องกันและยังเป็นสาภรรยาร่วมกันคำนี้เป็นศัพท์ใหม่นะใครฟังแล้วจะไปจำนะสาภรรยาจะเป็นอาซึ่งก็คือนี่แต่ชนิดต่างๆแต่ก่อนเราสองคนจะเป็นสาภรรยาทั้งพี่สาวทั้งน้องสาวไม่ใช่อนุภรรยานะสาภรรยาคือเป็นด้วยกันก็จะเป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรโอ้พี่สาวเลยจำได้น้องสุภัทราเลยเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเราเป็นมนุษย์เธอได้ทำบุญนิดเดียวฉันเสียทำบุญมากทำไมฉันต้องมาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเธอไปอยู่ได้อย่างไรสวรรค์ชั้นนี้มาแล้วก็เป็นมันสูงส่งมากฉะนั้นต้องคนมีบุญมากทางผู้น้องเลยบอกว่าจริงสิพี่นั่นทำบุญมากแต่พี่ทำบุญเก่งมึงทำคนน้อยแต่มึงทำคนเป็นมึงต้องอยู่สูงกว่าพี่อ้าวเกิดอะไรขึ้นพี่เป็นนี่เกิดอะไรขึ้นครับเรื่องของเรื่องเขาแบบเรื่องของเรื่องนี้ว่าน้องนี่เป็นคนไม่ชอบกันหมดเขาสองคนเกิดเป็นลูกฟ้าแฝดฟ้าแฝดนั้นเหมือนกับเป็ดหน้าตามันกับผิวเดียวพี่สาวนั้นมีวาสนาอื่นพวกเราฟังดีนะเพราะวาสนานะวาสนาไม่ใช่อยู่บนท้องฟ้าบนดวงดาวเรื่อยๆนะวาสนามันเป็นพฤติกรรมที่กระทำจนเคยชินจนลงตัวนั่นชื่อว่าวาสนาถ้าพฤติกรรมของสังคมทำจนลงตัวถึงเดือนห้าน้ำมรดกันเรียกว่าวัฒนธรรมสูงกันวัฒนธรรมเป็นวาสนาของสังคมแต่วัฒนธรรมส่วนตัวเป็นวาสนาของบุคคลแต่ละคนอย่างกินเหล้าอย่างนี้ใครว่ามันอร่อยมันก็แซ่บคือวันกินไม่เท่าหัดกินจนมันติดนั่นวาสนาขี้เหล้าเมื่อติดเหล้าเป็นยังไงที่เมื่อกันพี่สาวมีวาสนาหนึ่งชอบทำบุญเช้ามาต้องไปใส่บาตรทุกวันแต่น้องสาวไม่สนใจ
วันดีคืนดีมีชายหนุ่มมาชอบจากเมืองราชคฤห์มาสู่ขอที่เมืองสาวัตถีสู่ขอพ่อขอแม่รักคนเป็นพี่สาวชื่อว่าภัทราน้องสามไม่เคยรู้เรื่องก็เลยบอกพี่เราสองคนไม่เคยพัฒนาแต่การทักอยู่กับพี่ได้ไหมไม่ได้ถ้ามีพ่อแล้วต่างคนต่างอยู่ถ้าก็อยู่กับพ่อแม่ก็คอยจะมีคำสั่งและฉันจะอยู่ได้ยังไงฉันไม่เคยพัฒนาแต่พี่ก็ต้องคิดถึงพี่มากไม่อยากถ้าเธอคิดถึงพี่นะเธอต้องใส่บาตรทำบุญให้พี่ทุกวันพี่ทำใจเธอทำอย่างแล้วเราสองคนจะได้พบกันแม้ชาตินั้นจะได้พบกันชาตินี้เราได้พัฒนาแต่กันเพราะเราไม่ได้ทำบุญกันเดียวกันเธอไม่ค่อยทำบุญฉันทำบุญกูอยู่คนเดียวเป็นการทุกวันถ้าคิดถึงพี่ต้องใส่บาตรนะต้องทำบุญนะพอพี่สาวไปอยู่กับพี่น้องสาวก็คิดถึงพี่จริงๆเขาไม่เคยพัฒนาแต่กันเช้ามาวันหนึ่งเห็นพระบินฝากเธอเอ๊ะคิดถึงพี่มากพี่บอกว่าให้เราใส่บาตรแล้วจะหายคิดถึงก็เลยไปใส่บาตรใส่บาตรแล้วมันก็ไม่หายคิดถึงมันยิ่งคิดถึงเลยเอ๊ะช่วยอะไรไปบ้างน้องใส่บาตรแต่ให้หายคิดถึงไม่หายคิดถึงเอาหลังพระมาเองก็ไปใส่บาตรเลยเออใส่เท่าไหร่ก็ยังยิ่งคิดถึงเพราะที่ใส่บาตรมีโต๊ะใส่บาตรพี่สาวเคยใส่มาวันนี้เห็นแต่โต๊ะไม่เห็นตัวพี่สาวยิ่งคิดถึงก็ใส่บาตรสามวันสี่วันก็ยังไม่หายคิดถึงก็เลยนิมนต์พระเลยพระคุณเจ้าผู้เจริญพรุ่งนี้ไม่ต้องมาบิณฑบาตไม่ต้องไปบิณฑบาตที่อื่นเดินตรงมาฉันที่บ้านฉันเลยท่านจะเลี้ยงจะถวายที่นี่ท่านคิดถึงพี่ใส่บาตรยังไม่หายพอจะมาถวายเรื่องของเรื่องคือนี้ว่าวันนี้เราคอยใส่บาตรทำอาหารเสร็จตั้งโต๊ะพักนานมาก็เดินนวดกวาดบ้านไปข้างบนก็พักมาจริงๆไม่เห็นพักเลยไปแล้วอ้าวเราไม่เห็นพักไม่มาสายเราทำชาวบ้านชาวบ้านว่าพักไปแล้วไม่เห็นกันเอ๊ะไม่ทิ้งเครื่องพระบงคิดถึงพี่อะไรมันขอยังพระบงคือเรื่องการใส่บาตรตามไปวัดไปถึงบอกว่าคอยตั้งแต่เช้าไม่เห็นพักมาเข้ามาก็ไม่เห็นวันนี้ขอนิมนต์เลยไปฉันที่บ้านของโยมนะโยมจะใส่บาตรโยมจะถวายที่บ้านเพื่อจะให้มันหายคิดถึงพี่ไปนิมนต์พระองค์นั้นไม่ใช่พระธรรมดาน้องพระสารีบุตรน้องชาวพระสารีบุตรชื่อว่าพระเรวัตเป็นพ่ออาคมนิมนต์ท่านองค์เดียวเวลาท่านมาภูรีท่านมาแปดองค์แต่วันนี้เห็นพระอยู่มากๆมันดีนะนางตกใจอะไรนิมนต์องค์เดียวมาตั้งแปดตั้งเก้าอะไรให้กินเรียกอาหารด้วยสำหรับพระองค์เดียวมาทำไมตั้งแปดได้ภูรีกุจบง่วนอยู่หาอะไรน้องเคยกินเพราะเอิญว่านางถวายอาหารปลานิ่งมาจะถวายพระองค์เดียวแต่อาหารในปลานิ่งมีส้มผัดเชี่ยเอาซุปไว้ในหายเมื่อถวายพระเสร็จพระฉันเสร็จท่านเลยเราจะฉันเราจะกินแต่พระถ้ามาเลยเราจะกินส้มผัดอาหารดีๆให้พระกินนี่คือน้ำใจของโยมนะอาหารดีๆก็ขันจะพักแต่ของตัวเองกินส้มผัดเสร็จท่านรู้จักใจด้วยท่านพระเรวัตถ้าก่อนน้องหญิงไม่ต้องวุ่นวายดอกพระภิกษุเหล่านี้เลี้ยงง่ายสุภาพตายจะพี่ครูนางพัฒนาในวันนี้เธอได้เห็นพี่สมผู้เลี้ยงง่ายผู้ง่ายไปเลี้ยงง่ายงงงควายนางไม่เคยหาเข้ารู้เข้าสวนใครมีอะไรก็เพื่อฉันดอกค่ะคนนี้อะไรเธอมีอะไรเธอก็เอามาเถิดพระเหล่านี้เลี้ยงง่ายและยังไม่พอจะพูดเลยไปถึงผักส้มผักรองด้วยเหมือนตาเห็นอาหารข้าวสุกและน้ำผักรองก็เป็นอาหารปลานิ่มของพระพิสุทธิ์แล้วตายเราสวยจะกินคนนี้จะไปกินคนนี้แต่ไปกินนักสมัครเสียบนทั้งแต่ฉันไปฉันหมดอิ่มเลยแต่ท่านก็เทศเทศอย่างนี้เรียกว่าอนุโมทนากระถาเป็นวัดอันหนึ่งนะครับเรียกว่าอนุโมทนาวัดท่านเทศไม่ได้นานอย่างนี้นะเพแค่นี้ว่ายังไงก็ยะชมานานามุสานาคุณจะเปรียบข้านาปานินากรณ์ตามโอปาทิตังคุณจังสร้างเคริณามหาปรันติพระกินียาน้องหญิงเอ้ยในหมู่มนุษย์ผู้มุ่งบุญด้วยการให้ทานจงให้ทานแก่สงฆ์หมู่ใหญ่เถิดจะมีผลมากกระจกแต่ให้ว่ากลับก็เลยนึกขึ้นมาเลยตามท่านไปอีกขอให้มาอีกเรื่องพรุ่งนี้มนเอกนี่มันมาฉันที่พรุ่งนี้เอามาอีก16 องค์ไม่รู้จะแต่ท่านก็เลยแสดงให้ฟังว่าในหมุนผู้มุ่งบุญที่จะทำเพื่อให้ทานดังในข่าวแล้วบุญมันมากถึง10 คน
คุ้นแน่มันอยู่3ตัวนี่คือทางถึงได้ไงแต่ถ้ามุ่งถึงการทำเรื่องการจะมองไปที่2สมมุติใส่ครับไปได้บุญสีสงครามตอนนี้ครับฮะโยมนี่มันเอาปัญหาอาการเลยเออไอ้ของนั่นถ้าสีองค์เป็นสงฆ์ธรรมดาถ้าเอาไว้นั่นแล้วถวายเลยครับให้จัดการนะพวกเพื่อนพวกอะไรพวกหลวงหลวงพ่อมาจากไหนสงฆ์หมู่ใหญ่อาจารย์เพื่อนทั้งสามเลยก็สมาชิกมาพร้อมกันเออไปถ้าคนเราไม่ทันที่อาตมาให้นะครับพาพักมาองค์ท่านหลวงท่านนานก็จะอนุเคราะห์น้องหญิงน้องหญิงนี่มันจะอาตมาองค์เดียวก็คงจะนั่นเป็นปฏิกิริยาที่ถามได้บุญเยอะไม่ได้บุญน้อยแต่ถ้าอยากให้บุญมากต้องถวายแก่สงฆ์เพื่อนจะลงเพราะสงฆ์นี้ตัวตายตัวแทนสงฆ์นี่แหละจะรักษาท่าอากาศท่าอากาศซึ่งพระศาสนารักษาพระธรรมไปไหนองค์เดียวด้วยเกิน100ปีแล้วก็ตายอาจารย์ธรรมภพยิ่งยิ่งอยู่ไม่ได้ยืนดาวไม่ถึงไม่น่าจะอยู่ไปอีกสัก30ปีน่าจะมรณภาพก่อนเพื่อนมันป่วยมันไข้ต้องเมาโลกหมดเมาโลเลยไม่ตายของกันหรอกแต่ซื้อทอดพระศาสนาพอมาวันหลังท่านมาถึงชื่อของพระองค์ก็เลยเป็นมหาสังฆทานก็ทำบุญถวายสังฆทานด้วยกันไม่นานมันบุญได้ทางตานะบุญได้ทางตาบุญมหาสังฆทานครั้งนั้นได้ทางตายังไงพี่สาวไปอยู่กับผัวไม่มีลูกตอนนี้เกิดปัญหาแล้วคนอินเดียเขามีกฎหมายพื้นเมืองของเขาถ้าหญิงคนใดแต่งงานแล้วไม่มีลูกชื่อว่าหญิงบาปตายไปแล้วตกนรกเขาบอกอย่างนั้นนะเราจะไม่กลัวนะศาสนาพราหมณ์ก่อนนู่นเขาบอกนรกหลุมปุตตะเปิดประตูรออยู่ถ้าจะไม่ให้ตกนรกคือให้ผัวไปเอาเมียใหม่ถ้าไปเอาเมียอีกถึง4คนจะไม่ลูกแสดงว่าผัวก็บาปด้วยกันตกนรกด้วยกันตัวนี้ไม่มีลูกนางนี้ไม่มีลูกก็เลยคิดว่าผัวจะต้องไปเอาเมียใหม่ตามกฎหมายก็เลยบอกผัวพี่เอ้ยไปเอาน้องสุภัทรามาซะเราสองคนจะได้ไปสาภรรยากันไม่ใช่มีลูกอีกแล้วไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้นางนี่ก็เลยบอกว่าสาภรรยาจะเตะอาสิ้นพกินีแต่คณิตกาเราสองคนได้เป็นสาภรรยากันก็เลยเป็นมนุษย์พี่จะไม่ได้เลยทั้งน้องทั้งพี่ได้ผัวคนเดียวกันได้กว่าสาภรรยาใครมีแล้วจะไปหาสาอีกนะจะไปโดยเฉพาะผู้ชายในวันนี้ก็เลยไปเอาน้องมาไม่ได้ไปหลวงไม่ได้ไปนอนไปสาภรรยาน้องก็เลยมีลูกผู้ที่บอกว่าถ้าน้องสามีลูกกับมึงพี่ก็เหมือนฉันมีเราสองคนไม่เคยพลาดครับผู้เป็นผัวไว้ที่อยากได้ก็เลยไปเอามาก็เลยว่าการให้ทานก็เลยได้ผลตาต่อมาการเวลาผ่านไปพี่สาวก็ตายไปก่อนไปขึ้นเป็นสวรรค์เป็นขึ้นอยู่สวรรค์ชั้นดาวเลยน้องสาวตายไปทีหลังก็มานึกถึงพี่เอ๊ะพี่เราไปอยู่ตรงไหนเราไปอยู่สวรรค์ชั้นนี้มาแล้วก็สอดส่องหาพี่ไปเห็นพี่ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวเด่นเป็นเมียพระอินทร์อยู่เอ๊ะทำไมพี่ของเราต้องตกตามขนาดนั้นก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าที่สอนเราท่านพระเลวตาท่านมุ่งเพื่อจะอนุเคราะห์เราให้เราถวายสังฆทานเพื่อบนอันนี้เราจะได้มากกว่าพี่สาวก็เลยมาเยี่ยมพี่ก็เลยถามว่าเธอเป็นใครมาจากไหนจากเทวโลกชั้นไหนน้องสาวเลยเล่าให้ฟังมาจากสวรรค์ชั้นนิมมาลติพี่สาวก็เลยท้าความเป็นไปได้ยังไงเธอทำบุญนิดเดียวฉันสิทำบุญมากถ้าเธออยู่ด้วยกันเธอไม่ได้สนใจเลยเธอได้ทำบุญพ่อฉันได้บอกเธอน้องสาวก็เลยบอกพ่ออย่างนั้นน่ะสิพี่นั้นทำบุญเก่งแต่ฉันทำบุญเป็นพี่จึงขึ้นสวรรค์ชั้นอะไรใครบอกเธอพระผู้เป็นเจ้าเลยประทับก็เลยเล่าเรื่องนิมนต์หนึ่งมาแปดนิมนต์แปดมาสงฆ์ทุกฝ่ายก็เลยถวายเป็นสังฆทานจึงได้บุญมากท่านเลยแสดงธรรมให้ฟังว่าญาติท่านมานานามนุษย์สาวนางคุณได้เกิดขาหน้าปานนานกระโดนตังอุบาที่ตังคุณดังสังเคตินามาตาพลังในหมู่มนุษย์ผู้มุ่งบุญปรารถนาบุญดังสูงจะทำบุญด้วยการให้ทานพึ่งให้ทานแก่สงฆ์หมู่ใหญ่ครับท่านก็เลยได้ทานให้แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ทำแก่บุคคลที่เริ่มใส่มันก็เลยมันแคบก็เลยได้น้อยพระอินทร์ก็แอบฟังสองพี่น้องเขาคุยกันครั้งแรกนึกว่านางฟ้าคนใหม่มาสู่ตะวันโอ้งามกว่าเก่าเราจะได้มีคนใหม่ที่แท้มาจะได้กราบกลัวเลยแอบฟังพี่น้องเขาคุยกันพอนางฟ้าคนน้องลาพี่กับสวรรค์ชั้นนี้มาแล้วนั่นแหละพี่พระอินทร์ต้องลงไปเมื่อกี้ในไข่บอกน้องสาวพี่ทำไมจากไหน
ดูรุ่งเรืองเหมือนดาวประกายนางสุภราตัวน้องสาวฉันเองน้องสาวของหม่อมฉันเองเมื่อครั้งเป็นนุ่นแต่ก่อนนั้นเขาทำบุญให้น้อยเขาไม่เคยอยากทำบุญฉันแนะนำให้เขาทำแล้วเขาทำบุญแน่นอนแต่เขาได้บุญมากกว่าฉันได้ไปเป็นสังฆ์ฉันนึกมาแล้วเพราะเขาทำลายเป็นสังฆทานฉันทำลายให้คนที่ฉันเรื่องใส่ให้เรื่องใส่ของนายฉันทำบุญนั้นพระอินทร์ได้แต่หวังก็เลยเทศบอกจริงจริงอย่างของน้องเธอฉันได้ถามพระเจ้าต่อหน้าที่เขาคิดตะโกนปุชิโตหิมายาฟุตโขคิดตะโกนตะสมิงสุปปะเทเมื่อกว่าพระเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่ฉันได้เคยถามพระเจ้าต่อหน้าที่ภูเขาคิดตะโกนว่าคนในโลกนี้ปรารถนาบุญที่ปรารภการเกิดการตายอย่าลืมว่าบุญมีสองบุญนะบุญหนึ่งโอปาทิกบุญบุญที่ทำปรารภความเกิดความตายถ้าจะตายอีกจะเกิดอย่างดีกว่าเราดีกว่าเราก็เลยบุญสองอนุปาทิกบุญไม่สนใจเรื่องจะเกิดจะตายมันแต่เอาอย่างนี้คือไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายคือไปสู่ความหลุดพ้นบุญชนิดนี้บัณฑิตชนทำแต่กัลยาณชนยังปรารถนาความเกิดความตายอยู่ต้องทำบุญนี้ฉันถามพระเจ้าดูว่าในหมู่นั้นผู้มุ่งบุญปรารถนาบุญแต่ฝึกทำบุญด้วยการให้ทานจะทำยังไงจะได้บุญมากถ้ายังปรารภความเกิดความตายพระพุทธเจ้าเคยบอกฉันว่าญาติมานานามนุษย์สังนำปุญญาเปรตขานปันโรนตังโอปาทิกาปุญญาสร้างเทติมามุ่งของเรามากในหมู่นั้นผู้มุ่งบุญที่จะทำบุญด้วยการให้ทานยังปรารภความเกิดความตายพึงให้ทานแก่สงฆ์หมู่ใหญ่สงฆ์นั้นจะสืบสานพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยสืบไปจะได้บุญมากถ้าให้องค์เดียวมันแคบมันสั้นแต่มาที่นี่จะมาถวายได้แต่สมภพต้องมุ่งไปสงฆ์ทั้งหมดแต่วันนี้ท่านพระครูให้ท่านสารท่านมุ่งไปที่สงฆ์หมู่ใหญ่ท่านจึงพาพวกเรามาอันนี้เรียกว่าคุณได้กรณูญาโรจักรพาญาติโยมขวัญขวายบุญอย่างยิ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของพระอันเรื่องสังฆทานนะแต่จะฝากท่านทั้งหลายทำอะไรให้มุ่งไปที่สงฆ์เพราะสงฆ์นี่จะสืบพระศาสนารักษาพระธรรมไงพระองค์เดียวมันเกินร้อยปีตัวอย่างเห็นชัดสมัยพุทธเจ้าจะมีพระชนมายุจงแม่เลี้ยงคือนางประชาบริอยากได้บุญมากต่อพระพุทธเจ้าปลูกหม่อนเลี้ยงไว้เองเอากระถางทองคำมาปลูกต้นหม่อนเอาสนิมทองคำเอาทองคำมาปนแล้วมาเป็นปุ๋ยให้ต้นหม่อนมันสีทองคำแล้วเอาลูกออกมากินแล้วมันจะได้ใหญ่เป็นทองประคำแล้วก็มากรอไม้เองมาทอหูเองทำเองหมดเลยไม่ได้ใช้สูตรที่ป้าชื่อทำให้นะนางประชาวันนี้คนนี้เนี่ยทำเสร็จได้สองคืนไปกล่าวถวายพระเจ้าที่นิโคธาพันเตมาวาข้าแต่พระผู้มีพระแก่ผู้ใหญ่ข้าไม้ทั้งสองคืนนี้หมอมฉันโอบอนเองเลี้ยงไม้เองแล้วกรอไม้เองทอหูเองปันเองทำหมดด้วยมือปรารถนาบุญปรารถนากุศลขอพระผู้เป็นเจ้าพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐจงรับผ้าใหม่นี้เพื่ออนุเคราะห์บุญอนุเคราะห์กุศลสักการะสังวัตนกายังอารมณ์เลิศมันเป็นไปคือคุณแก่ตอนแก่หม่อมท่านปล่อยนี้ผู้เจ้าไม่หลับดูจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพระแม่เจ้าจงถวายสองหมู่ใหญ่เถิดถวายตถาคตได้บุญแต่มันยังน้อยมันแคบเป็นปฏิปุคลิกทานถวายเฉพาะบุคคลได้น้อยสงฆ์เหล่านี้จะสืบทอดพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยสืบไปอายุของเราตถาคตก็มันเกิน100ปีก็จะจากโลกนี้ไปพระแม่เจ้าจงถวายแก่สงฆ์เถิดนางประชาบดีไม่ยอมน้อยใจแต่ถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชี้ไปหาสงฆ์ก็เลยไปร้องไห้หาพระอนุนพระอนุนเป็นหลานแล้วก็ชื่อพระพุทธเจ้าออกมาให้พระอนุนไปต่อรองไปอ้อนวอนพระพุทธเจ้ารับพระอนุนก็ไปทวงบุญทวงคนไปเล่าไปบอกพระเจ้าว่าดูสิท่านเจตจะนำเหลือเกินพระผู้มีพระเจ้าประสูติออกมาจากพุทธมารดาได้7วันพระพุทธมารดาก็สวรรคตแล้วพระแม่เจ้าพนานพันนางนี้เลี้ยงดูมาพระผู้มีพระเจ้าได้ทรงดื่มอุรธาราธนธาราเขาพระแม่เจ้าจึงเจริญเติบโตมาขนาดนี้จะสนองบุญของท่านเพียงนิดหน่อยไม่ได้เฉลยรับให้ท่านหน่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์เราปรารถนาให้พระแม่เจ้าได้บุญได้กุศลมากในอนาคตการนู้นอย่าว่าแต่คนอย่างเราเลยถ้าเขาทำบุญมุ่งสงเขาจะได้บุญมากหาประมาณไม่ได้เพราะในอนาคตพระดีๆจะหมดไปจะเหลือแต่พวกผ้าเหลืองน้อยห้อยหูมีนะ
ม่ใช่พูดแล้วโบราณพูดเฉยๆนะบอกในอนาคตการอนาคตมัทานังประเดรัพเพยุงในอนาคตการนั้นจะมีแน่โคตรภูโนภิกขุสังโฆกาสวะกันถาทุศิลาปปธรรมาในอนาคตนั้นศาสนาจะหมดไปแล้วจะยังอยู่อยู่ระหว่างต่างๆจะมีพวกพระสงฆ์ที่มีบาปทำอเลวสามมีสินอลามดพวกเหล่านี้บวชอยากให้คนอื่นว่าต้องรู้ว่าตัวเองบอกเอาผ้าเหลืองมาห้อยคอไว้มาพันหงไว้ผู้คนปรารถนาบุญปรารถนากุศลเขาเลือกไม่ได้เขามุ่งถวายสงฆ์เขาหาเรื่องไม่ได้เขาก็ถวายสงฆ์เหล่านั้นด้วยจิตใจเริ่มใส่อาปาเมยยาอาปาสังขยาบุญเขานั้นมันไม่ท่วนประมวลไม่ได้เขาจะได้บุญผ้าจะไปตกนรกลงได้เป็นเรื่องของพระเพราะนั้นเธอจงให้พระแม่เจ้าถวายแก่สงฆ์เถิดพระอนนท์ก็เลยโกรธช่วยกันเครียดซอยกันเรื่อยๆเห็นว่าอ้อนวอนพระพุทธเจ้าก็มายอมรับให้ไปถวายสงฆ์พระอนนท์ก็โกรธหัวฟัดหัวขอนไปช่วยกันโกรธพระพุทธเจ้าบอกว่าพระแม่เจ้าพระตถาคตไม่ยอมให้ถวายแก่สงฆ์นางนี่ก็เลยจำใจก็ไปถวายสงฆ์ถวายพระสารีบุตรอยู่ข้างๆพระสารีบุตรก็ไม่ยอมรับอีกโบยไปอีกไปหาองค์นู้นไปหาพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็โบยต่อองค์นู้นไปหาพระมหากัจจานะก็โบยไปต่อองค์นู้นไปเรื่อยๆไปถึงองค์สุดท้ายบวชเพิ่งจะบวชใหม่ได้พรรษาเดียวไม่รู้จะโบยไปหาใครมาติดต้นเสาแล้วจะไปก็เลยรับแทนสงฆ์พระองค์นี้ชื่อว่าพระอาชิตะลูกชายโอรสของพระเจ้าอาชาตสตูกำลังกัจจนาท่านก็เลยรับพระแม่เจ้าอาตมาเป็นพระนวัตการนะเพิ่งจะบวชพรรษาเดียวแต่รับนี้ในนามสงฆ์นะขอพระแม่เจ้าจงคิดฝากถวายแก่สงฆ์มูใหญ่เถิดนางนี้กราบเก่าแล้วไปนั่งร้องไห้อยู่นู่นคนเดียวน้อยใจโถเอ๋ยทำไมถึงต้องเป็นเราไม่ไหวกันประชาบดีน้องประชาบดีช่างมีบุญน้อยเลยก็นั่งร้องไห้อยู่ทีนี้เลยเกิดเรื่องละพระยาก็เลยบอกอานนท์ถึงเวลาพัดแล้วเราจะต้องฉันอาหารเธอจะไปอาบัติมาพระอานนท์ก็อาบัตินั้นพระยาจะฉันอาหารมาถวายบาตรให้บานหลุดมือบังเอิญเรื่องเงินบานหลุดมือบานผีบ้านหลุดมือตกลงขึ้นแล้วลอยขึ้นไปในอากาศหายรีบเป็นบานบ้องไฟหลุดมือแล้วลอยไปในอากาศหายรีบเป็นในก้อนเมฆเลยเซ็ตรีบบ้องเลยพระยาบอกบาตรฐานคดหายไปแล้วทำฉะไหนเราจะได้บริโภคพระทหารพระสารีบุตรกราบมุ่งมั่นข้าพระองค์ขอประทานพระบรมโอกาสจะไปตามบาตรไหว้พระยาแล้วก็เดินรอบออกไปนั่งเข้าทางตับเข้าสู่ระหุตาสัญญาณนะจะตัวสัญชาติตัวเบาว่องหอกไปในอากาศไปหาบาทไปลิฟสุดลูกของลูกตาลิฟเมฆเลยแล้วก็โผล่กลับคือมันมือป่าไม่เห็นบาทกลับมาทีนี้พระโมคคัลลาเอาบ้างกลับมาขอโอกาสก็ตามหอกไปหาบาทพระอรหันต์อะไรไปหาบาททุกองค์ไม่ได้สักองค์หมดทีนี้พระเจ้าบอกว่าอาชิตะเป็นหน้าที่ของเธอทุกองค์หาไม่ได้เลยบาทของเราท่านอาชิตาบอกโอ้ยว่างเอาเรียบเลยกลุ้มใจเหลือเกินจะไปหาได้อย่างไรเราห้องไม่เป็นองค์นี้ก็ห้องได้ก็ไม่มีใครได้ท่านก็เดินคอตัวไปข้างนอกไปถึงท่านทำยังไงท่านอธิษฐานใจจะไว้ดีนะพวกเรานะการอธิษฐานใจเป็นสัจกิริยาเป็นทางออกที่ดีของชาวพุทธผู้มั่นคงในธรรมอย่าไปหวังพึ่งเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขานะหวังพึ่งแต่ของดีพระองค์นี้ท่านห้องไม่เป็นไม่มีฤทธิ์มีเดชพึ่งจะบวชมาไหนถ้าเดินต้องเดินไปกลางสนามทั้งปนมืออธิษฐานจะตั้งสัจจะกัญญาข้าพระองค์ในบวชมาด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยชี้ในคอถวายในพระรัตนตรัยถ้าหากข้าพระองค์จะเจริญรุ่งเรืองในธรรมในของพระตถาคตจะได้เป็นธรรมเทนาบุคคลผู้เป็นกองทหารแห่งธรรมในยุคนี้ขอบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ตรงนั้นจงลอยมาสู่มือของข้าพระองค์ด้วยเถิดถ้าข้าพระองค์พูดด้วยความจริงบาทลอยดิ้งดิ้งมาเรื่องเราคือครับไม่ได้บอกเลยได้แล้วชายโยห่อร้องกันหมดทุกคนนางประชาบดีนั่งร้องไห้น้ำตาเกิดแห้งรีบมากราบดีใจน้อยเนี่ยเราดูถูกเรามองข้ามไปเนื่องว่าพระบวชใหม่จะไม่ได้บุญที่ไหนได้พระอรหันต์อะไรจะเอาบาตรไม่ได้องค์นี้บาตรเรามาหาเองเลยแต่ปั๊บมาถวายพระเจ้าเลยประกาศให้ฟังว่านี่แหละคือการถวายให้กับสังฆทานจงมุ่งสู่สงฆ์สงฆ์นี้จะเสื่อมตามยุคศาสนารักษาพระธรรมวินัยเสื่อมไปอย่าไปติดที่ตัวบุคคลอาชิตะองค์นี้ท่านทาราจงรู้เถิดว่าผู้นี้แหละจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าอริยะเมตตาในอนาคตและจะสิ้นศาสนาของเราเราจะรู้ไว้ในนั่งอยู่ตรงนี้ใครเป็นใครอาจจะมีพระโพธิสัตว์เพียงแต่ว่าตอนนี้เราให้ฟังบุญด้วยการให้ทานทานให้มันเป็นอย่าทานเก่ง
มุ่งที่สองนาทีแล้ววันนี้อาตมาใช้เวลามามากเลยสี่โมงคนนี้เป็นท่านอาจารย์สันตายกำลังให้สี่โมงเป๊ะเลยเนาะสองคนเกี่ยวเวลาท่านอะไรอาจจะหัวหินขอความเจริญงอกงามในอริยะเยธรรมสัมมาทิฏฐิอันชัดเจนทั้งโลกิยะและโลกุตระจุบันเกิดมีในจิตใจของท่านทั้งหลายเจริญงอกงามในอริยะเยธรรมด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาอย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจอย่างงอกแน่นคงแข็งมีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบพบแต่มรรคขันธ์ความบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตของท่านเพื่อทำให้ชั่วดุดังดวงไฟส่องทางในชีวิตไปถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวปัญหาในหัวใจหมดไปสิ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถเชิญญาติโยมนะครับที่มีจิตศรัทธาจะร่วมถวายจตุปัจจัยทอดพระป่านะครับก็ขอให้มาร่วมทำกันได้นะที่นี้นะครับรวมเสร็จจะได้ถวายพระป่าเลยนะครับขอเชิญญาติโยมทุกท่านที่มีจิตศรัทธามาร่วมทางด้านหน้าเลยนะครับร่วมเดี๋ยวจะได้ทำการถวายพระป่าเป็นระดับต่อไปนะครับพวกจตุปัจจัยทั้งหลายนะครับข้าวของต่างก็เอามารวมกันด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวได้ร่วมจัดถวายพร้อมๆกันนะครับครับเอามารวมกันทางด้านหน้าเลยนะครับเอายอดอันนี้ไปรวมชิ้นเบื้องหายไปวิดีโอยอดไปรวมไปรวมข้างหลังพวกเม็ดเป็นเมื่อไรสมมติเอามาใส่รถไปได้ที่มวนนั่นเดี๋ยวขี่รถไปมันง่ายที่มาเอาเสร็จแล้วมาไว้หน้าเลยมาเอามาดูไว้หน้าเลยใส่พานมันเลยแล้วเขียนยอดใส่กระดาษมันด้วยรวมยอดทั้งสองกลุ่มอ่ะว่ายอดตรงนั้นเท่าไหร่แล้วเหลือพระป่านี่นับอีกทีแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้วิวัจจันตุสัมปโรโควิ
ายุโกภาวะอภิวัฒนสิริสัมมิจังวุฒาปัจจายิโนจันทารุธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังอารายัสสถานีนัสิสัญญาเมนะธรรมเมนะจานิทิสุนิโกโหติเอติยาภูริสัสสวะเจติยามหิตสังเขวาปุกะเรอะทิภิสุวะมัตตาริปิตาริวาปิอะโทเจตI'm not going to do that.